จอแตกมาดูวิธีการแกะเปลี่ยนหน้าจอ Huawei Nova 3i กันเลยนะครับแกะตรงไหนเปลี่ยนยังไงตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเครื่องที่1นำมาแกะให้ดูก็จะเป็นตัวนี้ครับ Huawei Nova 3i นะครับนะฮะอาการเขาคือหน้าจอแตกนะครับมาดูเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนนะครับที่เราจะต้องใช้ในการแกะนะครับก็คือจะมีน้ำมันรอนสันนะครับหรือน้ำมันไฟแช็กนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับน้ำมันรอนสันแล้วก็ฝาครับฝาขวดน้ำดื่มเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอามาใส่น้ำมันรอนสันนะครับไพ่ครับนะฮะถ้าไม่มีไพ่ก็ไปหาแผ่นพลาสติกบางๆนะครับแผ่นฟิล์มนะครับฟิล์มที่เวลาเราจะติดหน้าจอมันจะมีแผ่นพลาสติกแข็งๆมาก็ได้เหมือนกันนะครับนะโอเคนะแล้วก็ไขควงแฉกนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของขั้นตอนการแกะนะครับตัวนี้นะครับเราต้องเปิดที่ฝาหลังก่อนนะครับการเปิดฝาหลังเนี่ยมันไม่มีน็อตให้ขาดเลยเพราะว่าเขาติดกาวไว้นะครับเป็นกาวที่ติดอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำให้กาวเขาละลายได้เราต้องเอาไดร์เป่าผมนะครับมาเป่าก่อนนะครับเป่านานไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเนื้อพลาสติกเราเป่าพออุ่นๆพอนะครับนะฮะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับนี้ก็เป่าพออุ่นนี้เราก็จะเริ่มทำการแกะนะครับก็คือจะตำแหน่งนี้นะครับที่เราจะต้องแกะเนี่ยครับแนวนี้นะครับนี้เราก็เอาน้ำมันรอนสันนะครับเทใส่ฝาครับเราก็เอาตัวเหล็กแหลมแล้วนะครับจุ่มนิดนึงนะครับจุ่มแล้วก็แตะไปที่เนี่ยครับน้ำมันรอนสันจะทำปฏิกิริยากับกาวนะครับเขาจะทำให้กาวอ่อนลงแล้วเราก็จะแกะง่ายเข้าสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับก็คือให้เราถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนเลยแล้วก็เอาถอดสายแพร์สแกนนิ้วมือออกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไล่เอาน้ำยาทากาวให้มันร่อนออกง่ายนะครับนะฮะนี้ก็ออกแล้วครับฝาหนังปลดสายแพร่ออกก่อนแล้วก็จะขันน็อตสายแพร่จอตัวนี้นะครับไอ้ควงแฉกนะครับขันนี่ครับง้างตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ปลดสายแพร่ออกนะครับอ
น็อตเสร็จแล้วนะครับก็เปิดออกแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นตูดชาร์จนะครับอันนี้มาถึงขั้นตอนการเอาหน้าจอออกนะครับการเอาหน้าจอออกเราก็จะใช้ความร้อนเป่านะครับเป่าไว้ที่จอนะครับให้กาวละลายเป่าไปปุ๊บนะครับจอก็จะอ้าออกมาเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะตัวนี้มันก็เราก็ลองก็ต้องเอาเป็นนี้ครับเราก็จะเอาจอใหม่มาใส่นะครับอันนี้พอเวลาเราถอดจอใหม่มาเนี่ยเราต้องเอาอะไหล่จากจอเก่านะครับก็คือมันจะมีตัวที่ปิดลำโพงตะแกรงครับตัวนี้ฮะเอาไปใส่ตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องแกะเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ออกขึ้นมาจะเป็นแบบนี้ออกออกเสร็จแล้วก็มาแปะจะเป็นแบบนี้มีงั้นมันจะโบ๋ครับก็เป็นตะแกรงเรียบร้อยแล้วครับงั้นเราก็เอาจอใหม่มาใส่ได้เลยครับมาติดกาวกันเลยครับทากาวเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาจอมาใส่ได้เลยครับสอดเข้าไปในช่องนี้ครับแบบนี้นะครับก็ใส่ขั้วหน้าจอครับครับนี่เราก็เอามาใส่นี้เราก็จะมาติดใส่ฝาหลังนะครับแล้วก็ติดกาวไปเลยครับทากาวนี้เราก็เอาสายแพรทัช ID นะครับมาติดปกติก็จะต้องมีที่ครอบนะครับแล้วขันน็อตสึกเหมือนกับลูกค้าเอาไปซ่อมที่ไหนมาก่อนนะครับทีนี้จะเอาตัวเทปแปะให้ลูกค้าด้วยนะครับพอมันแห้งปุ๊บนะครับเราก็ยางออกเลย
นี้ก็ลองเครื่องนี้ก็จะมีฟิล์มอะไหล่แปะอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองจับเครื่องคิดเลขครับใช้ได้ทุกปุ่มนะครับถัดได้ปกติถัดได้ปกติเดี๋ยวมาดูกล้องอันนี้กล้องด้านนอกครับอันนี้กล้องหน้านะครับโอเคนะครับใช้ได้ปกตินะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่ออกจากกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ